ในวันนี้จะได้พูดกันถึงอาตมยตาให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นด้วยการใช้อุปมาสิ่งที่เรียกว่าอุปมานี่ก็ช่วยได้มากมันคือพูดจากสิ่งที่เราเข้าใจดีอยู่แล้วออกไปยังสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจโดยการเปรียบเทียบกันนี่เรียกว่าอุปมาใช้มากในการศึกษาธรรมะในวันนี้อยากจะอุปมาด้วยออกซิเจนท่านทั้งหลายก็รู้เรื่องออกซิเจนอยู่ดีซึ่งเป็นใจความสำคัญว่ามันขาดไม่ได้นะชีวิตนี้ขาดออกซิเจนไม่ได้ถ้ามันไม่พอเราก็ไม่สบายเอามากๆถ้ามันขาดเลยเราก็ตายในไม่กี่นาทีอาตมมยตานี่ก็เหมือนกันถ้ามันขาดมากไปเราก็มีความทุกข์มากมายถ้ามันขาดเลยเราก็มีการตายทางวิญญาณถ้ามันตายทางวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกับที่ใช้ในไบเบิลเจนิสิสรู้ดีรู้ชั่วแล้วกินกาแฟกินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ตายนะในที่นี้หมายถึงเป็นทุกข์มันเหลือจะทนได้ถ้ามันมากไว้อีกก็จะเป็นบ้าจะเป็นบ้าจะฆ่าตัวตายก็ได้จะเป็นบ้าเองก็ได้คือหมดคุณค่าของชีวิตนี่เรียกว่าตายทางวิญญาณอาตมยตาก็มีความหมายมากถึงอย่างนั้นถ้าขาดเลยก็จะต้องตายทางวิญญาณเราจะมองดูกันในสามความหมายความหมายที่หนึ่งคือป้องกันความหมายที่สองคือต่อต้านความหมายที่สามคือทำลายมันเป็นที่รู้กันอยู่ว่าออกซิเจนป้องกันไม่ให้เกิดความผิดแปลกเข้ามาในร่างกายแล้วก็ต่อต้านเชื้อโรคมันเข้ามาในร่างกายแล้วมันก็ทำลายเชื้อโรคหรืออันตรายที่เข้ามาในร่างกายดูให้ดีให้ครบทั้งสามประการก็จะสมบูรณ์ป้องกันต่อต้านและทำลายเมื่อมีอาตมยตาป้องกันไม่ให้เกิดอาการที่เรียกว่าบวกลบมันทำให้หมดความหมายความเป็นบวกเป็นลบนี่ป้องกันป้องกันถ้ามันเกิดเป็นบวกเป็นลบขึ้นมามันก็ต่อต้านไม่ให้มีอิทธิพลกับจิตใจในที่สุดมันก็ทำลายความหมายคุณค่าของความเป็นบวกหรือเป็นลบนี่ให้หมดสิ้นไปนี่คืออุปมาของอาตมยตาด้วยออกซิเจนด้วยออกซิเจนที่ท่านรู้จักดีอยู่แล้วขอให้ท่านรู้จักใช้อาตมยตาเหมือนกับที่รู้จักใช้ออกซิเจน
เมื่อท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติท่านก็จะมีความรู้เรื่องอตมยตาอย่างเพียงพออย่างเพียงพอในความรู้เรื่องอตมยตาเนี่ยต้องการไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบเพราะเรารู้เรื่องมายาหลอกลวงของสิ่งต่างๆดีให้ไม่เกิดความหมายเป็นตรงข้ามอตมยตาป้องกันไม่เกิดความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบขึ้นมาขั้นเมื่อเผลอไปบ้างหรือมีอวิชชาบ้างมันเกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นมาแล้ว ความรู้เรื่องอตมยตาก็จะต่อต้านไม่ให้ความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบจะเจริญต่อไปวิจัยรู้จักในความเป็นบวกเป็นลบว่าเป็นมายาอย่างก็ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกอันนี้เป็นเพียงระบบประสาทรู้สึกหรือความรู้สึกของระบบประสาทไม่ต้องมีความหมายเป็นตัวกู้ว่ากูจะได้กูจะเสียกูจะอยู่หรือกูจะตายอย่างนี้มันไม่มีแต่ความรู้เรื่องอตมยตาต่อต้านไม่ให้ความรู้สึกบวกลบนั้นทำหน้าที่ได้เมื่อความรู้เรื่องอตมยตาสูงสุดสูงสุดยิ่งขึ้นไปจนถึงสูงสุดมันก็ขจัดนิสัยความเคยชินที่จะเป็นบวกหรือจะเป็นลบออกไปโดยสิ้นเชิงถึงที่สุดแห่งความรู้อันนี้มันก็เรียกว่าเป็นอตมโยคือเป็นพระอรหันต์เมื่อถึงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรมาทำให้ท่านหัวเราะหรือร้องไห้ได้ไม่มีอะไรมาทำให้ท่านดีใจหรือเสียใจได้กระทั่งว่าจะไม่มีความรู้สึกที่เป็นดูลิซึมใดๆทุกคู่ปัญหาทางจิตทางวิญญาณจะไม่มีจะไม่มีอาการที่เป็นทุกข์ทรมานทางจิตทางวิญญาณใดๆมองดูง่ายๆจะเห็นได้ว่าความรู้สึกหนักในชีวิตมันเกิดมาจากความรู้สึกยึดถือในบวกและลบเมื่อไม่มีความหมายเป็นบวกและลบมันจะไม่มีความรู้สึกมีปัญหาใดๆมันไม่มีความหนักมันไม่มี burden of life ถ้าถึงที่สุดแห่งอตมยตาอาการของกิเลสทั้งหลายคือเป็นความร้อนทรมานก็ดีเป็นความมืดมัวหลงไหลก็ดีผูกพันเป็นภาระผูกพันก็ดีไม่มีเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่อยู่ใต้อำนาจของความเป็นบวกหรือเป็นลบของสิ่งนั้นนะจะยกตัวอย่างมาพิจารณาบ้างแค่ตามสมควรเช่นความรักท่านก็รู้จักมันพอสมควรแล้วความรักโดยเฉพาะความรักทางเพศถ้าเรามีความรู้เรื่องอตมยตาไม่หลงบวกหลงลบแล้วความรักมันเกิดไม่ได้เช
่นความรักทางเพศที่ทำอันตรายคนเป็นบ้าฆ่าตัวตายอะไรเหล่านี้มันทำไม่ได้เรื่องความรักมันควบคุมได้เราจะควบคุมความรักได้แล้วแม้ว่าจะต้องมีความรักก็มีได้ โดยที่ไม่ต้องเป็นอันตรายท่านอัตมยตาทำไมรู้จักความรักว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกทางระบบประสาทหรือทางจิตใจทำให้มืดทำให้โง่ทำให้หลงไปแล้วก็หยุดได้แต่เราก็จะบริโภคความรักคือรสของเพศนั่นได้โดยที่ไม่ต้องรับความทุกข์ถึงขนาดนั้นเมื่อไม่มีอตมยตาก็จะมีความรักชนิดที่กัดเจ้าของ ขอให้เข้าใจคำว่ากัดเจ้าของให้ดีๆไม่มีธรรมยถาแล้วอะไรมีมามีว่ามีอยู่ก็จะกัดเจ้าของจะมีความรัก ที่จะกัดเจ้าของความรักกลายเป็นการทนทรมานไป ถ้ามีธรรมยถาควบคุมไว้ได้ความรักก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะกลายเป็นสิ่งที่ใช้เป็นประโยชน์ได้จะเป็นอาหารเพื่อความปกติของชีวิตนี่ก็ยังได้นี่เรียกว่าอตมยตาควบคุมความรักไม่กัดเจ้าของแต่ใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะมีคู่มีพาร์ทเนอร์สำหรับเดินทางไปในชีวิตสู่ความสูงสุดในชีวิตก็ยังได้เ มื่อมีอตมยตาความรักอย่างกิเลสนะมันก็จะกลายเป็นความรักอย่างที่เป็นธรรมะมีเมตตากรุณามุทิตาเวกขาอะไรได้โดยง่าย ไม่มีอตมยตาความรักก็ลงไปในความตกต่ำเป็นความรักของกิเลสที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในโลกทั่วโลกปรากฏข่าวให้เห็นอยู่ทุกวันสรุปความว่า มีอตมยตาแล้วก็จะควบคุมความรักได้ ไม่ให้มีความรักชนิดที่เป็นโทษเป็นอันตรายก็มีแต่ความรักที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นี่เรื่องของอตมยตาเกี่ยวกับความรักในชีวิตประจำวันที่นี่ก็มาถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความโกรธ ไม่มีอตมยตาไม่สามารถจะควบคุมบวกลบเมื่อเป็นลบมันก็โกรธคิดดูสิความโกรธนี่เคยโกรธกันมาแล้วทั้งนั้นมันร้อนเท่าไรมันทำอันตรายเท่าไร มันฆ่าคนได้ง่ายๆนี่เป็นเรื่องของความโกรธถ้าความรู้เรื่องอตมยตามีอยู่มันไม่โกรธหรอกมันโกรธไม่ได้ถ้าในกรณีที่ความโกรธหรืออาการที่โกรธมันจะมีประโยชน์บ้างนะแล้วก็มีartificial anger ได้แปลกดีไหมถ้าเด็กๆเขาดื้อเราจะแสดงอาการโกรธให้เขาเห็นเราไม่ต้องโกรธด้วยความโกรธของกิเลสเป็นโกรธอย่าง artificial ก็ทำได้นี่ก็ด้วยอำนาจของอตมยตา ท่านทั้งหลายก็รู้จักความโกรธมันดีแล้วว่ามันเป็นน้ำหวานเมื่อแรกเริ่มเมื่อเบื้องต้นมันเป็นน้ำหวานแต่พอในสุดท้ายที่สุดมันกลายเป็นยาพิษความโกรธมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราไม่โกรธเราไม่ต้องโกรธนี่มัน
สบายกว่าสบายมากชีวิตนี้มันเย็นความโกรธนั้นเปรียบด้วยไฟชนิดหนึ่งมันร้อนขอให้รู้จักใช้อธรรมยตาในการควบคุมความโกรธความโกรธนี่ยังควบคุมยากกว่าความรัก ระวังดูดีๆมันเป็นเรื่องที่พลุนพลันรวดเร็วและรุนแรงควบคุมไว้ไม่ได้งั้นมันก็ฆ่าบิดามารดาของตัวเองได้ฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าบิดามารดาก็ได้ทำความเจ็บปวดให้แก่บิดามารดาอย่างยิ่งขอให้เกลียดกลัวความโกรธไว้มีเครื่องมือที่จะกำจัดความโกรธคืออธรรมยตา ทีนี้ก็มาถึงความเกลียดท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกรู้จักมันดีเมื่อเกลียดใครสักคนหนึ่งเท่านั้นพอได้ยินเสียงเขาเท่านั้นแหละก็เป็นทุกข์เพียงแต่ได้ยินเสียงเขาเป็นทุกข์พอเห็นหน้าเขาก็ยิ่งลำบากมากนี่ความเกลียดทำให้อยากจะไม่อยู่ร่วมโลกกับคนคนนี้ไม่อยากอยู่ร่วมโลกกับคนที่เราเกลียดมันก็ทำลายความสงบสุขเหมือนกับความตายทางวิญญาณทุกคนไม่ชอบสิ่งที่เกลียดไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคลหรือแม้แต่เป็นสัตว์เลี้ยงถ้าเกลียดแล้วไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากจะอยู่ด้วยกันหรือร่วมกันนี่เพราะมันติดบวกหรือลบมากเกินไปความเป็นลบมากเกินไปทำให้เกลียดความหวังบวกมากเกินไปทำให้เกิดลบกำจัดความเกลียดเสียด้วยอธรรมยตาเพียงแต่เห็นชื่อของเขาที่เราเกลียดในหน้าหนังสือพิมพ์มันก็ทำให้เราปั่นป่วนสูญเสียอีกพิมพ์ที่เปลี่ยนไปเยอะแยะบางคนฉีกหนังสือพิมพ์ถามว่าฉีกทำไมมันมีเพราะมันมีชื่อของคนที่เขาเกลียดนี่คนนี้มันจะเป็นฮิตทีเดียวเพราะความเกลียดคอยดูดีไอ้ความเกลียดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราอยู่โดยที่ไม่ต้องมีความเกลียดอะไรดีกว่า เมื่อเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งดีทำดีทำประโยชน์กับคนที่เราเกลียด เราก็เพิ่มความเกลียดในคนนั้นขึ้นมาทันทีถ้าใครไปดีกับคนที่เราเกลียดเราก็คอยเกลียดคนนั่นก็ไปทันทีเราก็เพิ่มคนเกลียดของเรามากขึ้นมากขึ้นในโลกถ้าเราเห็นคนใครคนใดคนหนึ่งทำอันตรายคนที่เราเกลียดขัดแย้งคนที่เราเกลียดเราก็รักคนที่เป็นเพื่อนเกลียดกันแล้วก็มีเพื่อนที่เลวๆมากขึ้นในโลกทีนี้มาถึงความกลัวความกลัวนี่มันลำบากมากมันเป็นสัญชาตญาณมันก็ทำความทุกข์ให้มากทีเดียวสิ่งใดที่เป็นนักติฟเราก็กลัวทำอันตรายจิตใจของเราไม่มีความผาสุกเราก็อยู่ด้วยความกลัวเราคิดนึกขึ้นมาก็ได้ในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวเรื่องทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางอะไรต่างๆก็ล้วนแต่ก่อให้เกิดความกลัวแม้ในสิ่งที่เป็นพอสิบเราก็ยังกลัวกลัวมันจะสูญหายไปเราอยู่ในความกลัวว่า
ไอ้นิเกตีฟจะเข้ามาไอ้นิเกตีฟโพซิทีฟจะออกไปนี่มันก็อยู่ในความกลัวอย่างนี้ทรมานจิตใจสักเท่าไหร่เราอาจจะคิดขึ้นมาด้วยความคิดที่ผิดผิดเพราะความยึดมั่นในเรื่องบวกและลบเราอาจจะฝันร้ายเราอาจจะกลัวกลัวกลัวอย่างไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวความที่ติดในบวกในลบนี่มันทำให้เกิดความกลัวไม่มีอำนาจแห่งบวกและลบแล้วเราไม่อาจจะเกิดความกลัวเนี่ยขอให้มองดูอย่างนี้อาตมยตากำจัดความหมายแห่งบวกและลบอาตมยตาก็ป้องกันความกลัวต่อสู้ความกลัวทำลายความกลัวได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ก็มาถึงความตื่นเต้นความตื่นเต้นความตื่นเต้นเป็นมายาที่สุดแต่เราก็ชอบเราไปดูกีฬาก็ตื่นเต้นเราไปดูกายกรรมการแสดงที่ยากที่ลำบากเรียกกันในภาษาไทยว่ากายกรรมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นความตื่นเต้นทั้งหลายเป็นในทางบวกก็มีทางลบก็มีเพราะว่าเรามันหลงในเรื่องบวกเลยเรื่องลบถ้าเรามีอัตมยตาไม่มีความรู้สึกที่เป็นบวกเป็นลบไปดูกีฬาไปดูกายกรรมไม่มีความหมายเสียสตางค์เราความตื่นเต้นในทางลบเราไปดูมวยไปดูการดวลการต่อสู้ไปดูการต่อสู้ระหว่างวัวกับคนที่ประเทศสเปนอย่างนี้มันเป็นเรื่องโง่ของความตื่นเต้นที่มาจากความหลงไหลในความหมายของบวกและลบขอให้ดูดีว่ามันทำลายนะทำลายอีควิลิบรียมทำลายบาลานซ์ของจิตเหลือประมาณและมีประโยชน์อะไรความตื่นเต้นไม่ใช่ความสุขขอให้ดูให้ดีมันสูญเสียความสงบความปกติหัวใจจะเต้นแรงความดันสูงความตื่นเต้นนั้นดีอะไรขอให้มีอัตมยตาให้ควบคุมความตื่นเต้นชีวิตนี้จะเย็นมากขึ้นชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของมากขึ้นมีคนเอาวิดีโอกายกรรมมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองกวางเจาในประเทศจีนมาให้ดูทุกคนไปดูเสียค่าดูอย่างน้อยชั้นต่ำสุด150 บาทก็ได้ความตื่นเต้นความตื่นเต้นมีอิทธิพลมากยอมให้คนเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรไปดูขอถามว่ามันนี่มันมีประโยชน์ให้ชีวิตมันสั้นข้าวหรือให้ชีวิตมันยาวออกไปความตื่นเต้นนี้ทำให้ชีวิตสั้นข้าวหรือให้ยาวออกไปจะถามครั้งสุดท้ายมันทำให้เราโง่หรือให้เราฉลาดความตื่นเต้นนี่มันทำให้เราโง่หรือทำให้เราฉลาดมันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งนะเพราะว่าเราเสียเงินเสียเวลา
เสียเรี่ยวแรงไปเพื่อดูเพื่อหาเพื่อมีความตื่นเต้นตื่นเต้นนี่กันมากมันทำให้ต้องการมีอะไรใหม่ๆแปลกๆเรื่อยต้องจ่ายเงินเรื่อยเพราะหลงในรถของความตื่นเต้นความตื่นเต้นจนตัวสั่น ฉันขอสนใจอาตมยตามันเป็นป้องกันต้านทานและทำลายปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายที่จะทำให้เกิดความตื่นเต้นและเสียความสงบสุขบางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่รู้จักตื่นเต้นซะเลยจะเป็นคนบ้าไม่จริงอ่ะคนที่คิดอย่างนั้นแหละเป็นคนบ้าไม่มีใครทำให้พระอรหันต์หัวเราะได้ไม่มีใครทำให้พระอรหันต์ร้องไห้ได้แต่พระอรหันต์ก็ไม่ใช่คนบ้าที่นี่ก็ไปดูถึงความวิตกกังวลความที่เยื่อใยเหนียวแน่นของความรู้สึกที่เป็นบวกเป็นลบเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์สิ่งที่ยังไม่มาข้างหน้าเนี่ยเราก็เอามาวิตกกังวลอยากจะหาอยากจะมีอยากจะได้ที่มันเคยผ่านที่มันเคยมีและผ่านไปแล้วเราก็มาอาลัยอาวรณ์ระลึกถึงที่ล่วงไปแล้วเนี่ยความหลงบวกหลงลบเนี่ยมันทำให้กระหายใน อนาคตข้างหน้าถ้าเราอาลัยอาวรณ์ผูกพันสิ่งที่เป็นอดีตที่ล่วงไปแล้วที่ตกกังวลอาลัยอาวรณ์นี่ทรมานจิตใจที่สุดเวลาเรานอนไม่หลับนอนไม่หลับคืนนี้นอนไม่หลับก็ตรวจดูมันมีที่ตกกังวลอนาคตข้างหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราลงบวกลงลบเราก็ผูกพันกับอดีตอดีตที่ล่วงไปแล้วอย่างอาลัยอาวรณ์ผูกพันข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้เนี่ยทรมานจิตใจนอนก็ไม่หลับตื่นก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่หลับเพราะมันหลงบวกหลงลบถ้ามีอาตมยตาแล้วอาลัยอาวรณ์ไม่นอนไม่หลับผูกพันอยู่กับข้างหน้าหรืออนาคตวิตกกังวลผูกพันอยู่กับข้างหลังที่ล่วงไปแล้วก็เป็นอาลัยอาวรณ์มันก็เสียความสมดุลคนเป็นอันมากจะถูกทรมานอยู่ด้วยความรู้สึกอย่างนี้นอนไม่หลับจนต้องกินยานอนหลับในที่สุดมันก็เป็นโรคประสาทขอให้รู้จักไอ้เชื้อโรคเล็กๆละเอียดแต่ร้ายกาจที่สุดคืออะไรอาวรณ์มีแต่อายตมอาตมมยตาเท่านั้นที่จะกำจัดดูเวรวิจิตได้ขอให้สนใจไว้อย่างหนึ่งเป็นยานอนหลับง่ายโดยไม่ต้องกินทีนี้ก็จะมาถึงความริษยาความริษยาความไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าเนื้อกว่าถ้ามีใครดีกว่าเนื้อกว่าก็มีความทุกข์แล้วก็คิดอยากจะทำลายเขาเสียอย่างนี้เรียกในภาษาไทยว่าริษยาในบาลีว่าอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาในภาษาไทย
มันเป็นเรื่องของหลงบวกหลงลบมากเกินไปเราไม่อยากให้ใครดีกว่าเราทั้งที่ไม่มีเหตุผลอะไรมีแต่ไม่อยากให้ใครดีกว่าเรา เรื่องนี้ถ้าพูดตามที่เป็นจริงกันแล้วทุกคนมีความริษยาไม่มากก็น้อย เห็นเขาแต่งตัวสวยกว่าเรา เราก็รู้สึกวุ่นวายใจด้วยความริษยาเห็นใครมีอะไรสะดวกสบายมากกว่าเราเราก็วุ่นวายใจแล้วก็ริษยาเพราะความริษยามันไม่บาลานซ์มันริษยามันเพราะมันไม่บาลานซ์ในแง่ลบมันก็ริษยาได้เราเลวกว่าเขาในแง่บวกริษยาได้เราดีกว่าเขาไอ้ความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบนี่นำให้เกิดความริษยาผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเข้ามาในที่นี่ผู้หญิงที่ไม่สู้จะสวยก็เกิดริษยาโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติผู้ชายคนหนึ่งสมาร์ทสวยมากเข้ามาในที่นี่ผู้ชายคนที่ไม่สวยไม่สมาร์ทมันก็มีริษยาแล้วโดยอัตโนมัติระวังให้ดีระวังให้ดีริษยานี่เกิดโดยอัตโนมัติเกิดแล้วกัดหัวใจที่สุดกัดหัวใจที่สุดพอความริษยาเกิดมันก็กัดหัวใจผู้ที่ริษยานั้นทันทีและก่อนด้วยผู้ที่ถูกริษยาไม่รู้ยังไม่รู้เลยผู้ที่ถูกริษยาไม่มีผลอะไรเลยไม่รู้ด้วยทำไมแต่ผู้ที่ริษยาจะถูกเป็นทุกข์กัดหัวใจก่อนด้วยความริษยานี่เราจึงทรมานใจมากเหมือนกันด้วยความริษยาซึ่งเกิดได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้หรือสิ่งอะไรที่สูงกว่าดีกว่าเข้ามาเป็นผู้เปรียบเทียบเราอย่ารู้สึกอิจฉาริษยาเขาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนริษยาเขาคนที่ถูกริษยาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ได้เขายังนอนหลับสบายมันเสียหายมากขนาดนี้ความริษยาเกิดมาจากความหลงบวกหลงโพซิทีฟมากเกินไปจึงเกิดริษยาเราอ่านพบข้อความในไบเบิลถัดมาจากเรื่องที่พระเจ้าห้ามไม่ให้กินผลไม้รูบวกรูลบหน้าถัดมาก็ไม่เมื่ออาดัมอีฟเขากินรูปไม้นี่ก็ไปแล้วมีความรู้จักบวกลบแล้วลูกหลานของเขาลูกหลานของอาดัมอีฟพี่ชายมันก็หลอกน้องชายไปฆ่าเสียในป่าเพราะว่าพ่อน่ะมันรักน้องชายมากเกินไปพี่ชายทนไม่ได้พี่ชายอยากจะให้พ่อรักตัวเองบ้างก็หลอกน้องชายไปฆ่าเสียในป่านี่เพราะว่าพี่ชายมันแอทแทชโพซิทีฟมากเกินไปนี่ความริษยามาจากความหลงในทางบวกมากเกินไปในทางลบก็เหมือนกันเมื่อเรายึดถือในลบมากเกินไปเราก็จะเห็นเป็นปมด้อยแก่เราไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทำให้เกิดความริษยาผู้ที่มีปมเด่นถ้าเรายึดในลบมากเกินไปเราก็รู้สึกเกลียดชังผู้ที่มีปมเด่นมันปมร้อยก็ทำลบเนี่ยก็ทำให้เกิดความรู้สึกริษยาได้เหมือนกันเป็นว่าทั้งบวกและทั้งลบเลยมันเป็นเหตุให้เกิดความริษยา
พระฤาษียาเป็นมากจนถึงทว่าไม่อยากให้ใครมีอะไรดีสวยมีค่าอะไรเหมือนเราเหมือนเรานี่มันจึงมีปัญหาที่อีกทางหนึ่งที่ว่าเราจะต้องหาอะไรมาให้มีให้ดีให้สวยให้เด่นให้กว่าคนอื่นนี่เป็นเหตุให้ลำบากมากความริษยาเป็นเหตุให้เราต้องช่างเงินมากในที่สุดก็อยากจะพูดถึงความหวงและความถึงความหวงและความถึงมันคู่กัน ความหวงว่าจะเอาไว้แต่เป็นของเราอย่างเดียวเป็นของเราอย่างเดียวไม่อยากให้ผู้อื่นริษยาแล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นมีก็เลยไม่อยากให้ผู้อื่นได้มีมากขึ้นมาเราหวงเอาไว้เราจะหนีเราหวง ในทางวัตถุนี่เราเรียกว่าเราหวงแต่ในทางจิตใจเนี่ยก็จะเรียกว่าหึง สามีรักภรรยามากรักภรรยามากจนไม่อยากให้ใครมามองดูภรรยาของเขาหนึ่งถ้าว่าภรรยารักสามีมากเกินไปบวกเกินไปจนเป็นหึงมากก็ไม่อยากให้สามีนั้นไปบ้านผู้อื่นนั่นสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นนั้นเรียกว่าหึงความหวงนี่มันเข้มข้นมากเข้าก็กลายเป็นความหึงทุกคนมีความหวงและความหึงไม่มากก็น้อยผู้ชายหึงไม่อยากให้ใครมองดูภรรยาของเขาเขาไปทำงานอยู่ที่ออฟฟิศภรรยาอยู่ที่บ้านเขาทนทุกข์ตลอดเวลาที่ทำงานที่ออฟฟิศถ้าเขาหึงถ้าภรรยาหึงพอสามีเขาออกไปจากบ้านเขาก็ตกนรกหมกไหม้ในใจตลอดเวลาเนี่ยคำว่าหึงพอหาความหมายให้มันอย่างเพียงพอถ้าความหึงเข้มข้นเขาก็จะเป็นบ้าเขาอาจจะฆ่าภรรยาของเขาได้ไม่ทันรู้เขาอาจจะฆ่าสามีของเขาได้ไม่ทันรู้โดยอำนาจของความหึงที่มันมากเกินไปจนเป็นบ้าภรรยากับสามีทะเลาะกันมากที่สุดนั่นเพราะความหึงแล้วเป็นนั้นว่าบวกหรือลบเป็นต้นเหตุแห่งความหึงลบก็เป็นต้นเหตุแห่งความหึงได้เหมือนกันถ้าภรรยาสามีของเราไม่สวยเราก็หึงเมื่อมีคนสวยเข้ามาเกี่ยวข้องภรรยาของเราไม่สวยแต่ผู้ชายสวยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็หึงสามีของเราไม่สวยผู้หญิงที่สวยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็หึงเนี่ยความหวงและความหึงนี่ทรมานจิตใจตลอดเวลาได้จนเป็นบ้าได้ในที่สุดคิดว่าจะต้องเติมคำว่า crazy เข้าข้างหน้าคำว่า possessiveness มันจึงจะมีค่าเท่ากับถึงเรามีอาตมยตาไม่หลงบวกไม่หลงลบความหวงและความหึงเกิดไม่ได้นี่เราจะพบชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของเราต้องการชีวิตใหม่ที่ไม่กัดเจ้าของ
เราเอาอิทธิพลของบวกและลบออกไปเสียเราก็จะไม่มีทุกอย่างที่ออกชื่อมาแล้วเราจะไม่มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความอิจฉาริษยาความหึงความหวงประโยชน์ของอตัมมยตาเราจะเป็นอาร์ติสอาร์ติสที่สุดของอาร์ติสเราจะมีอะไรเป็นอาร์ติสอาร์ติสติกไปหมดเลยเราจะมีความรักอย่างอาร์ติสติกความโกรธอย่างอาร์ติสติกความเกลียดอย่างอาร์ติสติกความกลัวอย่างอาร์ติสติกอะไรเป็นอาร์ติสติกไปหมดเลยมันไม่กัดเจ้าของมันจะไม่มีการกัดเจ้าของเนี่ยชีวิตเย็นชีวิตที่อยู่เนื้อโพซิทีฟหรือเนกาทีฟต่อไปนี่บวกหรือลบโพซิทีฟหรือเนกาทีฟจะไม่เป็นปัญหาแก่เราจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆแก่เราคือจะไม่เกิดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ทั้งหมดเราก็จะมีชีวิตเย็นเย็นไม่มีร้อนเป็นชีวิตอิสระอิสระที่สุดอิสระที่สุดฟรีที่สุดเราจะมีชีวิตที่สะอาดที่สุดท่านี้ก็พอแล้วเย็นที่สุดอิสระที่สุดสะอาดที่สุดนี่ก็พอแล้วคุ้มค่าแล้วที่จะมาศึกษาเรื่องอตัมมยตานับว่าได้ผลคุ้มค่าแล้ว ที่อุตส่าห์มาศึกษาธรรมะ ธรรมะเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ทำให้อยู่เนื้อบวกเนื้อลบ ขอให้ท่านมีความรู้สึกแจ่มแจ้งชัดเจนมาหาสิ่งนี้อย่าให้มืดมนว่าไม่รู้มาหาอะไรแต่ตามๆเห่อๆกันมาว่าดีที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยมาเอเชียมาศึกษาธรรมะนี่ต้องรู้ชัดว่ามาเพื่อได้สิ่งนี้แล้วก็จะหมดปัญหาในชีวิตจะได้ชีวิตใหม่ขอให้สนใจถ้าปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จทั้งชุดแล้วก็จะได้สิ่งนี้โดยแน่นอนถ้าเรามีอาตัมมยตา เราก็อยู่เนื้ออิทธิพลของโพซิทีฟหรือเนกาทีฟถ้าเราอยู่เนื้อโพซิทีฟหรือเนกาทีฟเราก็อยู่เนื้อโลกเนื้อโลกเนื้อยูนิเวอร์สเนื้อจักรวาลไปเลยพอคิดดูโลกจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างใต้จะไม่ทำปัญหาใดๆให้แก่เราไม่เป็นภาระหนักแก่เราไม่มีปัญหาแก่เราอย่างนี้ในภาษาธรรมะเรียกว่าเนื้อโลกเนื้อโลกอันตรามันเด็ดเนื้อโลกความรู้เรื่องอตัมมยตานี่ช่วยให้เราอยู่เนื้อโลกคืออยู่เนื้อปัญหาเนื้อปัญหาแห่งชีวิตปัญหาแห่งชีวิตก็แล้วกันนั่นแหละคือโลกค่ะเราจะอยู่ในโลกที่ไม่มีปัญหาแก่เราเลยดีหรือชั่วบวกหรือลบได้หรือเสียแพ้หรือชนะทุกๆคู่ทุกๆคู่แพ้ออปปอสิททุกๆคู่มีแต่ในโลกเท่านั้นมีแต่ในโลกเท่านั้นเนื้อโลกไม่มีเมื่ออยู่เนื้อโลกได้แล้วก็ไม่มีแพ้ออปปอสิทบวกหรือลบที่จะรบกวนเราเนี่ยมันสรุปความได้อย่างนี้ขอท่านพยายามประสบความสำเร็จในการมีอาตัมมยตาถ้าการศึกษาหรือการปฏิบัติในเซสชันเดียวไม่สำเร็จท่านก็พยายามต่อไปกี่เซสชันก็ได้จนได้ประสบมีความมีอาตัมมยตาเรื่องก็จะจบในการเป็นมนุษย์วันนี้เวลาก็หมดแล้วยุติการบรรยายแล้วก็ขอบคุณที่เป็นผู้ฟัง